สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆก็มาจะอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะถ้าเป็นคลิปที่ถ่ายขึ้นมาเพราะว่าอยากถ่ายเพราะเป็นคลิปที่จะมาตอบคำถามน้องๆว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมใช่ไหมว่าอยากถ่ายครับนึกอยากถ่ายก็ถ่ายขึ้นมาเรื่องว่าอาหารเสริมว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วหลังจากที่คลิปพี่พาทัวร์ใช่ไหมก็จะเห็นว่าพี่ไปตรงอาหารเสริมทีน้องๆก็ถามว่าพี่กินอะไรยังไงพี่จะมาเริ่มจากเซนี้อ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างก็ที่พี่กินนะถ้าเกิดอันนี้พี่จะรวมเซตง่ายๆเลยฮะจะมืดหน่อยถ้าน้องรวมเซตง่ายๆอย่างในนี้ถ้าสมมติว่าเป็นของบูทีแรกน่ะพี่จะกินประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ตอนนี้อันนี้หมดไปละไอตัวกริลออยเพราะว่าพี่เอาไปให้แม่กินนะฮะเพราะว่าแม่พี่ป่วยอยู่ก็เลยอยากให้ท่านกินก็เลยเอาให้แม่ทางกระปุกก็เลยเดี๋ยวรอสั่งใหม่รอของใหม่มาก่อนพี่จะแบ่งเซตกินอันนี้อย่างก่อนนะเนี้ยพี่กินอันนี้ไปแล้วนะฮะคือแอฟริกัน FX ก็คือก่อนกินข้าวมันก็จะช่วยเบิร์นไปเนาะแล้วเราก็จะกินตัวนี้ก็คือตัวดีท็อกตับนะฮะดีท็อกตับแล้วก็จะมีนี่ฮะเรดเก็บซีก็คือไม่ได้นั่งหุ่นนะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่พี่กินก็คือแต่พี่เก็บไว้ในตู้เย็นนะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือรอยัลเจลลี่นะฮะทำไมพี่ถึงใส่ในตู้เย็นเพราะว่าการเก็บในไว้ในตู้เย็นเนี่ยจะช่วยทำให้สีของมันไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกสีอาจจะเปลี่ยนแต่คุณภาพข้างในไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอย่างเงี้ยมันใช้ระยะยาวนะระยะเวลาเก็บนานแล้วก็ควรจะแช่ในตู้เย็นนะฮะเพื่อการไม่ให้สีมันเปลี่ยนก็คืออันเนี้ยรวมกันกินออกมาก็คือเราจะรวมกิ้วอ้อยเลเก็บซีใช่ไหมเลเก็บซีแล้วก็ตัวดีท็อกตับแล้วก็ตัวไอ้นี่รอยัลเจลลี่เนี่ยกินเข้าไปนะฮะคือหลังอาหารอย่างสรรพคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่กินเนี่ยพี่เคยพูดอยู่แล้วว่ามันแต่ละตัวมันช่วยอะไรบ้างเนาะทีนี้มาอีกเรื่องนึงที่ถามเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะว่าพี่สั่งที่ไหนอะไรยังไงก็คือว่าจริงๆอ่ะตอนแรกพี่สั่งกับพี่อีกคนนึงนะแต่เซตหลังเนี่ยพี่คือเหมือนรอพี่ซื้อพี่ก็ต้องถามข้อมูลเขาเนาะว่าพี่แต่ละตัวมันอะไรยังไงพี่อยากรู้เรื่องของส่วนผสมอยากรู้ว่ามันอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะถามกับพี่ที่ชื่อลิลลี่โรสบีอะค่ะก็คือน้องๆสามารถดูโซเชียลแคมของพี่เขาได้นะว่าลิลลี่โรสบีนะฮะแล้วก็มีถ้าเกิดน้องๆจะไลน์หาพี่เขาน้องก็พิมพ์ไลน์ไปเลยค่ะว่าลิลลี่ LILY นะฮะแล้วก็ ROSE แล้วก็วะแล้วก็ B แอดไลน์ไปถามเขาได้เลยว่าเนี่ยแต่ละตัวยังไงคะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่อาร์มแนะนำว่าตัวนี้กินดีอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงให้ดูในแง่ของส่วนผสมดูนะฮะว่าส่วนผสมพอมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างอย่างงี้เข้าใจไหมฮะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดในโลกของโซเชียลแคมนะถ้าเป็นคนอย่างพี่โยดลยาอย่างเงี้ยพี่เอสไซพี่ท็อปพี่อะไรอย่างเงี้ยฮะพี่เป็นพี่นางโชว์หรือพี่ที่แต่งหน้าทั่วไปเนี่ยเขาก็จะสั่งกับพี่ของโรบีเพราะว่าเขาพี่เขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักในโลกของพวกโซเชียลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพราะว่าบางทีของพวกนี้เราถ้าเราได้ข้อมูลมาไม่ถูกหรือแบบไปอิงกับคำโฆษณามากเกินไปอ่ะนึกออกปะมันก็จะดูว่าเกินจริงเพราะนั้นเราต้องการคนที่จริงใจและสามารถบอกข้อมูลได้นะฮะก็เลยจะสั่งกับพี่คนเนี้ยบ่อยหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดจะซื้อกับพี่คนอื่นหรือว่าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายเนี่ยก็ดูดีๆนะฮะแล้วก็พยายามตรวจสอบดีๆว่าเนี่ยเขามีรหัสตัวแทนไหมหรือว่าของเขาอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทางที่ดีก็พยายามเลือกกับที่มั่นใจนะฮะแล้วสามารถหาเขาเรียกว่าให้ข้อมูลของเราได้อย่างชัดเจนนะฮะทีนี้ก็ไปแล้วตอบคำถามแล้วนะเรื่องอาหารเสริมแล้วยังไงก็ครั้งหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะจ้าไปแล้วอ๋อแล้วเราที่คาดผมนี่คาดผมนี่ของชานนะนี่ของพี่เองนะไม่ใช่ของออฟฟี่นะครับเพราะว่าวันนั้นออฟฟี่มาแล้วก็เลยให้นางคาดไปนะฮะไม่ใช่ฉันขโมยมันมาเดี๋ยวเธอวันนั้นให้มันยืมเฮ้ยไปแล้ว